แล้วพอเราreference นะครับเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจครับปีนี้สภาพัฒน์เองมองว่านะครับการขยายตัวเศรษฐกิจก็จะอยู่ในกรอบประมาณสักร้อยละ 2.7 ถึง 3.7% นะครับอันนี้ก็เป็นกรอบพื้นฐานนะครับก็ยังคงมองว่าจะมีการขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างๆในเศรษฐกิจของประเทศโดยนโยบายภาครัฐนี่นะครับรวมถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับที่จะมาช่วยทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นนะครับตรงนี้เองก็จะส่งผลทำให้เรื่องของการใช้พลังงานนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับทางสภาพัฒน์ก็มองไว้นะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับปี63กับ62เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30ถึง31นะครับบาทนะครับต่อเหรียญนะครับส่วนของราคาน้ำมันดิบนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับณวันนี้นะครับของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยจริงก่อนเหตุการณ์เนี่ยถ้าในสภาวะปกตินะครับก็หลายๆสำนักนะครับก็คาดการณ์ว่าตัวราคาน้ำมันดิบปี63ก็ไม่น่าจะแตกต่างจากปี62นะครับตัวเลขเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นของทางสภาพัฒน์ครับหรือว่าทางปตท.นะครับปิซึมทีมปิซึมหรือว่าตัวเลขจาก IEA นะครับ Energy Information Administration ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของทางสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็จะอยู่เรนจ์นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก55ถึง63เหรียญนะครับต่อบาร์เรลอันนี้คือราคาน้ำมันดิบปกตินะครับก็โดยภาพรวมจากสมมติฐานนะครับเป็นภาพใหญ่ๆในการเติบโตของเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ต่างๆเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้นะครับสนพ.ก็มองว่าในปีนี้นะครับ2563นะครับก็จะมีเรื่องของการใช้พลังงานนะครับขั้นต้นก็เติบโตขึ้นนะครับประมาณสัก 1.8ครับร้อยละ 1.8 ครับก็เติบโตขึ้นทั้งในส่วนของน้ำมันนะครับเรื่องของถ่านหินและก็พลังงานทดแทนนะครับในส่วนของไฟฟ้าเองก็จะมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการนำเข้าเรื่องของเขื่อนจากลาวด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบแล้วก็เรื่องของก๊าซธรรมชาติเองก็จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่มีการคาดการไว้ในส่วนของการใช้ไฟฟ้านะครับและปีจะพีคนะครับปี63ก็มองว่าการใช้ไฟฟ้าก็น่าจะเติบโตสอดคล้องนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ที่มองไว้ก็คืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.6 นะครับก็โดยภาพรวมก็คิดว่าการขยายตัวเศรษฐกิจในประเทศนะครับจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับเรื่องของการส่งออกที่ดีขึ้นเรื่องของมาตรการในการพัฒนาในเรื่องของ EEC นะครับหรือว่าการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP นะครับก็จะเกิดการขยายตัวและการใช้ไฟฟ้าของประเทศตัวเลขพีคนะครับหรือการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตัวนี้เนี่ยจะ reference จากแผน PDP 2018นะครับที่เป็นตัวเลขที่เรามีการพยากรณ์ไว้เนี่ยนะครับเราก็มองว่าพีคของประเทศเนี่ยนะครับก็จะเติบโตแต่ไม่เยอะนะครับที่ประมาณร้อยละ 0.3 นะครับมีพีคอยู่ที่ 37,437 เมกะวัตต์นะครับในขณะที่พีคในระบบสายการไฟฟ้านะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32,732 เมกะวัตต์ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% นะครับเมื่อเทียบกับตัวของปีที่ผ่านมา